สบายดีสวัสดีครับประเทศไทยเราได้อันดับหนึ่งของโลกในเรื่องการจัดการเกี่ยวกับโรคโควิด-19แล้วนะครับบทความนี้ได้ถูกนำเสนอโดยมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์เป็นมหาวิทยาลัยที่โด่งดังทั่วโลกได้จัดอันดับของการที่ประเทศที่ควบคุมโรคและการดูแลรักษาเกี่ยวกับเรื่องโควิด-19เนี่ยได้ดีแล้วก็จากบทความเนี่ยก็มีหลายๆหน่วยงานทั้งคุณหมอแล้วก็ในบทความเองก็ดีได้ชื่นชมทั้งหมดเนี่ยต้องชื่นชมทุกๆคนที่อยู่ในประเทศนะครับผมมีความรู้สึกว่าคล้ายๆกันก็คือไทยและลาวเนี่ยเรามีนิสัยคล้ายๆกันเรามีความเชื่อเรามีความมุ่งมั่นเรามีความช่วยเหลือกันแล้วก็ควบคุมโรคได้เป็นอย่างดีใส่หน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างเราทำกันมาตลอดตั้งแต่เริ่มแรกๆตั้งแต่มีเชื้อโรคนี้ขึ้นมาการควบคุมดูแลของพวกเราเนี่ยส่งผลทำให้เชื้อโรคเนี่ยมันหายมันน้อยลงแล้วก็หมดไปในที่สุดณทุกวันเนี่ยได้เกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่ระยองจากต่างชาติเนี่ยเข้ามาแล้วมีผู้ติดเชื้อทุกวันเนี่ยกลับกลายเป็นว่ากลับมาได้อย่างเร็วมากแล้วยังไม่มีผู้ติดเชื้อในประเทศนี้เลยยังถือว่าเป็น 0% อยู่เชื่อไหมครับผมยกตัวอย่างเคสนึงก็คือโรงเรียนนึงที่อยู่ในกรุงเทพมีครอบครัวนึงได้ไปเที่ยวที่ระยองไปพักโรงแรมนั้นที่มีผู้ติดเชื้อพักอยู่ที่นั่นเขาได้กลับมาแล้วก็บอกทุกคนว่าเขาอ่ะเป็นหนึ่งในนั้นที่ได้ไปเที่ยวเพราะฉะนั้นเขาขอกักตัวอยู่ที่บ้านทั้งครอบครัวขณะเดียวกันโรงเรียนได้ยินโรงเรียนที่อยู่ในที่กรุงเทพเนี่ยก็ปิดตัวลงบอกทุกคนนะให้อยู่ที่บ้านและเรียนออนไลน์เป็นเวลา2อาทิตย์นี่แหละครับเป็นเหตุผลว่าทุกคนเนี่ยช่วยเหลือกันรัฐไม่ต้องบอกทางการไม่ต้องบอกว่าเราควรจะทำยังไงเราบังคับเป็นยังไงมันไม่มีใครบังคับกันได้หรอกครับผมจะยกตัวอย่างอีกเคสหนึ่งก็คือที่เมืองนอกนะครับเป็นคลิปที่ส่งกันมาเป็นรายการทีวีที่แอบถ่ายโดยที่ผู้ดำเนินรายการเนี่ยเอามาสก์ไปแจกให้ฟรีเขาเดินไปตามถนนแล้วไปถามทุกคนว่าเราให้หน้ากากอนามัยฟรีทุกคนโอเคไหมในคลิปนั้นผมประหลาดใจมากเลยว่าแต่ละคนที่เขาเดินไปหาเนี่ยไม่สนใจและไม่อยากได้อย่ามายุ่งกับฉันนี่แหละครับมันเป็นสิ่งที่วัฒนธรรมให้เราบังคับยังไงให้เราทำยังไงให้เราแจกฟรียังไงถ้าทุกคนเนี่ยไม่ช่วยเหลือกันเนี่ยเราไม่สามารถควบคุมโรคนี้ได้หรอกครับทั้งไทยทั้งลาวผมมีความรู้สึกว่าทุกคนเนี่ยช่วยเหลือกันตระหนักแล้วก็ใส่ใจอยากจะให้โรคเนี้ยมันหายไปทุกคนเลยช่วยกันจะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่จะวิกฤตขนาดไหนก็แล้วแต่ทุกคนก็ยังช่วยกันการเป็นที่หนึ่งของโลกในการจัดการโรคเนี่ยผมก็ขอยกให้ทุกประเทศในลุ่มน้ำโขงนี้จะเป็นไทยเองก็ดีลาวเวียดนามภาคพื้นเอเชียนี้เพราะว่าเรามีนิสัยคล้ายๆกันประชาชนทุกๆคนเนี่ยมีวิธีการคล้ายๆกันช่วยเหลือคุ้มครองแล้วก็ป้องกันไปในทางเดียวกันบทความเนี่ยทุกอย่างมันมีวิกฤตประเทศไทยเองก็มีวิกฤตก็คือรอบ2มันคือมาจากระยองแต่ขณะเดียวกันทุกคนสามารถช่วยกันได้จนกระทั่งมันผ่านมาผู้ว่าราชการของจังหวัดระยองสามารถท้าเลยว่าถ้าเกิดใครมาเที่ยวระยองแล้วเนี่ยติดโควิดจะจ่าย 100,000 บาทรัฐบาลช่วยทุกภาคส่วนให้คนไปเที่ยวที่ระยองเพื่อให้จังหวัดระยองนั้นกลับขึ้นมาอย่างเร็วที่สุดในวิกฤตมันอาจจะขาดศรัทธาแต่ถ้าเราก็ไม่ขาดศรัทธาแล้วเรายังช่วยกันอยู่แล้วทุกคนยังช่วยกันอยู่แล้วเราจะควบคุมอันเนี้ยเรื่องนี้ไปด้วยกันเราอย่าขาดพลังอย่าขาดกำลังใจนะครับเพราะทุกอย่างเนี่ยเราไม่ได้ถอยหลังเลยแล้วเราก็ไม่ได้อยู่กับที่ด้วยจะมีอะไรก็แล้วแต่ที่เข้ามากระทบถ้าเรายังมีจิตใจที่ดีเรามุ่งมั่นแล้วเดินหน้าต่อไปช่วยเหลือกันต่อไปแล้วข้างหน้าก็จะดีเสมอครับเหมือนกับเหตุการณ์นี้สู้ๆไปนะครับแล้วเราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันคราวหน้าถ้าเกิดเรามีบทความอะไรดีเราจะมาแบ่งปันกันนะครับกับช่องไทยลาว Together ไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันสบายดีสวัสดีครับฝากกดติดตามกันด้วยนะครับ